จึงเจิงนะครับหมดจึงเจิงเอาขายในการนี้ครับแล้วก็ก็ร้านไข่นะเราจะพ่อไข่เอาไปทำไรต่อครับแล้วก็เอาน้ำร้อนครับใส่เข้าไปลวกไข่เรียกว่าจึงเจิงนะครับเป็นอาหารของเวียดนามที่เมืองหลังเซินมันแปลกมากครับสุดยอดเลยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยในชีวิตเลยสั่งทันทีครับจึงเจิงเสร็จแล้วเหรอแล้วไงต่อครับก็ใส่มีลงไปใส่ช้อนเรียบร้อยครับจึงเจิงโอเคครับอาหารแปลกใหม่ครั้งแรกของมิสเตอร์ฮอสเตียครับจึงเจิงมันคือไข่ลวกขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงครับกินครับนี่เขาเวลากินเขากินกับซุปเดี๋ยวผมเหลือข้าวไว้นิดนึงผมเลยกินข้าวแล้วกันนะครับเวลากินเนี่ยเขาก็ผมต้นน้ำดูก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเขาไม่มีไข่ขาวนะครับจะได้ไม่ขาวเอาไข่ขาวทิ้งเลยครับกินเจิงเนี่ยโอ้โหน้ำซุปร้านนี้เด็ดขาดอยู่แล้วครับน้ำซุปมันหวานแล้วก็อร่อยน้ำซุปอร่อยอยู่แล้วในตัวเองเลยว่าร้านนี้นี่สุดยอดนะครับผมอยากกินน้ำซุปอีกสักอันหนึ่งก่อนแล้วก็เราก็เตรียมข้าววันนี้ครับเตรียมข้าวในตัวแล้วเปลี่ยนช้อนด้วยครับผมต้องใช้ช้อนที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยกินสะใจขึ้นครับจึงเจิงครับอย่างนั้นไม่กินเวลากินผมเดาว่ากินคำเดียวนะครับโอ้โหมันคือไข่ลวกโอ้โหน่ากินมากโอ้โหครับจึงเจิงจำชื่อไว้นะจึงเจิงกินดูครับรสชาติจะเป็นยังไงบ้างมันนิ่มนวลนุ่มไม่มีกลิ่นคาวอร่อยครับอร่อยแล้วก็ซดน้ำซดตาร้อนไปหน่อยลืมเป่าช่วงรอผมก็กินข้าวผัดรอไปนิดนึงครับจึงเจิงเนี่ยเขาสั่งเนี่ยเขากินกับข้าวผัดนะครับข้าวผัดร้อนๆแล้วก็กินจึงเจิงไปด้วยอร่อยครับโอ้อร่อยคือแทนที่จะเป็นซุปธรรมดาก็เป็นซุปแบบมีไข่อาหารเด็ดของเมืองหลังเซินนะครับโอเคครับ